สวัสดีค่ะก้อยปวาริษาเทิดพันธ์นะคะวันนี้ก้อยจะขอมามอบบทเพลงเพลงหนึ่งค่ะให้กับเพื่อนๆชาวเอเซดไว้ค่ะที่กำลังจะท้อแท้หมดหวังหมดพลังในการทำงานนะคะก้อยเชื่อว่าเพลงนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจเสริมพลังให้กับเพื่อนๆทุกคนมีกำลังใจให้ก้าวต่อไปในวันพรุ่งนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะลองฟังเพลงนี้ดูนะคะอย่าไปแค่ถึงเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก็ลองคิดใครครวญมันคุ้มกันหรือเปล่าตัดอกตัดใจบ้างเถิดนะคนดีแต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอมียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไมทิ้งไว้ในอดีตอย่าหยุดยั้งก้าวไปยังสิ่งที่หมายที่เธอใฝ่และฝันให้สมหวังดังใจปองโอ้เธอค่ะอย่าหยุดยั้งนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยนะคะอัญชลีจันผลค่ะวันนี้ยุ้ยจะมาพูดถึงเพลงบทเพลงหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของยุ้ยในการทำงานนะคะเนื้อเพลงจะหมายถึงว่าในวันหนึ่งเราอาจจะเจอความผิดหวังความผิดพลาดหรือไม่เป็นไปดังใจที่เราต้องการเราก็ต้องไม่เก็บมันมาใส่ใจแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้แล้วก็ต้องพยายามทำวันใหม่ให้มันดีขึ้นในทุกๆวันค่ะยังไงก็ลองไปฟังกันเลยนะคะวันนี้มีตัวช่วยด้วยค่ะขอยืมน้องจูห้อง HR มาค่ะลองรับฟังกันนะคะเคยมีใครสักคนได้บอกฉันมาว่าเวลาใครทำกับเราให้เจ็บช้ำใจลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอันถือมันอยู่อย่างนั้นและบีบมันไว้บีบให้แรงจนสุดแรงให้มือทั้งมือมันเริ่มสั่นใครคนนั้นยิ้มให้ฉันถามว่าเจ็บมือใช่ไหมไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอถ้าเธอไม่รักมันมาใส่ใจถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรักมันเองขอบคุณแม่นะคะที่รับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนุชบุตรพรมค่ะวันนี้โอจะมาร้องเพลงที่คิดว่าเหมาะกับชาวไว้ของเราให้ฟังท่อนนึงนะคะไม่ถึงเพลงค่ะแต่คิดว่าเหมาะกับทุกคนค่ะลองฟังดูนะคะสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อเป็นเพลงที่ให้กำลังใจและก็มีความศรัทธาในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะค่ะที่มารู้ดีไม่มีรู้ที่ไปคนเรามันเลือกเกิดเองไม่ได้แต่เรา
เลือกได้จะเป็นเช่นไรเลือกได้จะทำตามใจด้วยตัวของเราหลายคนเชื่อในเรื่องโชคชะตาบางคนเชื่อมั่นในตัวเองชีวิตเรากำหนดละของเราเองจะแพ้ชนะไม่เก่งจะสักเท่าไรใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อเนี่ยแหละค่ะโอคิดว่าเพลงเนี้ยเหมาะกับชาวไว้ทุกคนถ้าเราศรัทธาว่าเราทำได้เชื่อทุกอย่างมันต้องทำได้อย่างโอไม่เคยร้องเพลงมาก่อนทนฟังนิดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอกิอาภพรเจริญผลนะคะเอกิอยากจะมาแชร์เพลงที่จะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนผ่อนคลายค่ะจากอาการนอนไม่หลับนะคะบางครั้งสภาวะสังคมนะคะแล้วก็ความเครียดในที่ทำงานทำให้เพื่อนๆหลายๆคนเกิดอาการนอนไม่หลับนะคะซึ่งเอกิก็เคยเป็นมาแล้วดังนั้นเอกิก็เลยมีเพลงนึงอยากจะมาแชร์ค่ะชื่อเพลง Twinkle ค่ะ Twinkle Twinkle Little Star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the starTwinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the starTwinkle, twinkle, little star How I wonder what you are ใช่แล้วค่ะเพลงนี้ค่ะที่จะช่วยให้เพื่อนๆผ่อนคลายค่ะเพลงนี้เป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะซึ่งเขาเคลมไว้ว่าถ้าเปิดเพลงนี้ให้เด็กฟังภายใน5นาทีเด็กจะหลับเลยค่ะเราก็นำมาอะแดปใช้กับผู้ใหญ่ดูนะคะซึ่งเอกิเชื่อว่าค่ะน่าจะช่วยให้เพื่อนๆผ่อนคลายไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอกีค่ะเอกีอยากจะมาแชร์เพลงที่ให้กำลังใจเพื่อนๆชาวแอสเซทไว้นะคะบางครั้งเวลาเราทำงานแล้วเราเครียดเราเหนื่อยแล้วก็อาจจะทำให้เรานอนไม่หลับนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงหาวิธีในการที่จะทำให้นอนหลับในช่วงสภาวะที่เครียดนะคะดังนั้นเอกิก็เลยมีเพลงหนึ่งที่จะมาให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็ลองใช้เพลงนี้ในการนอนหลับดูนะคะTwinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle, little star How I wonder whatYou are When the blessing sun has gone When he nothing shines upon Then you show your little light Twinkle, twinkle all the night
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. นี่ค่ะเพลงนี้ค่ะที่เอกิอยากจะมอบให้เพื่อนๆสำหรับคนที่นอนไม่หลับนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Asset ไว้นะคะเอกิอาภาพรเจริญผลค่ะทุกวันนี้ค่ะโลกเรามีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าแล้วก็ล้ำสมัยแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันค่ะเราก็มีปัญหาที่เกิดจากวิวัฒนาการของมนุษย์นี้นั่นก็คือปัญหามลภาวะแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ค่ะเอกิก็เลยอยากจะเสนอนโยบายให้กับชาว Asset ไว้คือให้ทุกคนใช้ถุงผ้ากันมาทำงานนะคะซึ่งถุงผ้าเนี้ยค่ะจะช่วยให้เราสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเด็ดขาดค่ะโดยที่ถุงผ้าค่ะสามารถนำไปใช้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะนำไปใช้ที่7-11ที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานเราก็ได้จะนำไปใช้ร้านข้าวที่เราซื้อข้าวกล่องเข้ามาทำงานมาทานที่ทำงานโดยที่บอกเขาว่าเนาะค่ะไม่ใช้ถุงพลาสติกค่ะจะใช้ถุงผ้านะคะซึ่งถุงผ้าค่ะหาได้ง่ายๆมากเลยนะคะอาจจะซื้อทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าสามารถทำเองก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีถุงผ้านะคะเอกิก็มีแนะนำก็คือตึ้งถุงผ้า DIY นะคะเพื่อนๆสามารถได้มารับถุงผ้า DIY ฟรีๆที่โครงการ Atmos 71นะคะซึ่งตอนนี้โครงการ Atmos 71ค่ะมีอีเวนต์ตรวจรับมอบห้องซึ่งก็จะมี DIY ในการทำถุงผ้าเพื่อนำไปใช้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะเชิญชวนเพื่อนๆใช้ถุงผ้ากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับคลิปเสียงเพลงนะคะเพลงที่จะมามอบให้กับเพื่อนๆพนักงานวันนี้ก็คือเป็นเพลงกำลังใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนในยามที่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยและหมดกำลังใจขอให้ฟังเพลงนี้ค่ะขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนวันที่โลกร้ายความหวังให้ว่าขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครนะขอเป็นทางให้ฉันได้ไปให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจรุกโชติความหวังกำลังใจจากใครน้อขอเป็นทางให้ฉันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่หยาดรินสู่พื้นดินแห้งผากทุกครั้งที่เอื้องรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเอื้องจะมาฟังเพลงนี้นะคะเพลงนี้เป็นกำลังใจกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับเราคือกำลังใจจากครอบครัวขอให้ทุกคนสู้และมีกำลังใจเพื่อเป้าหมายในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาในคลิปเพลงแรงบันดาลใจนะคะดันเชื่อว่าทุกคนนะคะจะต้องได้เจอปัญหาและอุปสรรคในการทำงานกันทุกคนนะคะแต่สำหรับตาลนะคะท้อได้นะคะแต่ไม่ถอยค่ะล้มเองก็ลุกเองนะคะมีถอนหายใจค่ะแต่ถ้าสูดลมหายใจกลับไปต้องสูดลมหายใจให้เต็มปอดค่ะแรงบันดาลใจนะคะเกิดรอบๆตัวเรานะคะขึ้นอยู่ที่เราจะมองนะคะแต่สำหรับตาแรงบันดาลใจก็อาจจะเป็นลูกชายตัวเล็กๆกับลูกน้องตัวน้อยๆของตาเนี่ยแหละค่ะซึ่งตาก็จะขอมอบบทเพลงฉันดีใจที่มีเธอนะคะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ
ร่วมงานทุกท่านค่ะในโลกที่มีความวกวนในโลกที่ทุกคนต้องดิ้นรนที่ซับซ้อนร้อนรนจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกับทำให้ฉันยิ่งคิดไปไกลฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้ว่าฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ขอบคุณค่ะมาสวัสดีครับผมรักนะครับจากฝ่ายออกแบบและพัฒนาโครงการนะครับถ้าเพื่อนๆชาวแอสเซทไว้นะครับตอนนี้มีความท้อแท้นะครับในการทำงานนะครับอยากให้ทุกคนนะครับได้ฟังเพลงของผมครับอยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดหูเปิดตานะครับเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับนำมาปรับใช้ชีวิตในการทำงานได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับยิ้มเข้าไว้นะครับเธอเหนื่อยล้าผิดหวังชีวิตไม่เป็นเหมือนที่ตั้งใจทุกๆสิ่งและทุกๆนิยามนั้นไม่เป็นเหมือนที่เคยฝันที่ชีวิตที่ผิดหวังให้นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไปวันที่เธอเฝ้ารอคอยด้วยหัวใจนั้นคงจะไม่มาสักทีอยู่ที่เธอนั้นจะกล้าเปิดตาและเปิดหูและเปิดใจมองโลกมุมมองด้านใหม่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีหากว่าวันนี้สับสนหุ่นวายและวกวนไปทุกที่ลองมองเปลี่ยนมุมจากที่ยืนอยู่ตรงนี้เปลี่ยนจนเจอที่เธอที่ถูกใจแค่เธอนั้นจะกล้าเปิดตาและเปิดหูและเปิดใจมองโน้นมุมมองด้านใหม่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีผมขอเป็นกำลังใจนะครับให้ทุกคนในการทำงานนะครับและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับในการทำงานครับขอบคุณมากครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Asset Wise ทุกท่านค่ะเอสวิตาพวงแก้วนะคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยรู้สึกท้อเหนื่อยสิ้นหวังหรือว่าหมดกำลังใจบ้างไหมคะเออยากให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้และก้าวข้ามผ่านอารมณ์นี้ไปให้ได้นะคะเอขอเป็นกำลังใจด้วยบทเพลงนี้ค่ะเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเมื่อชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาล้วงมันเจ็บในสวงไม่หายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีเมื่อสุริยนยามสนธยาจะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามีจะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนเพลงครับครับทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้นะครับก็ทำให้เรารู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่ประสบปัญหาโชคชะตาชีวิตนะครับแต่เขาเหล่านั้นไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปนะครับไม่ยอมสิ้นหวังไม่ยอมท้อแท้นะครับความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ก็คือไม่ใช่การไม่เคยหกล้มแต่การลุกขึ้นทุกครั้งที่หกล้มต่างหากที่น่าภูมิใจขอเป็นกำลังใจให้กับชาวแอสเซทไว้ที่กำลังท้อแท้อยู่หน้าตอนนี้ทุกท่านนะครับสู้ๆสวัสดีค่ะเอื้อมนรัตวรรณอุดมเดชานะคะจากคลิปที่ผ่านๆมานะคะเห็นเพื่อนหลายๆคนร้องเพลงให้กำลังใจนะคะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะวันนี้เอิ้มจะมอบบทเพลงให้กับทาง Asset Wise ค่ะด้วยความประทับใจต่อบริษัทนะคะที่ใส่ใจพนักงานนะคะก็เลยอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับ Asset Wise ค่ะสดใส
แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่ใจจะจนทุกข์ดังพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกข์หรืออยู่อดทนเวลาที่ฝนพังอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างอดทนเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอขอให้ทุกคนอดทนเวลาที่ฝนพังกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัตนัญญามุกดาหารค่ะเป็นไงบ้างคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่7แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวเอเซตไว้คนไหนที่ทำงานแล้วมีความเหนื่อยความท้อสิ้นหวังนะคะวันนี้รัตก็เลยอยากจะมีบทเพลงหนึ่งซึ่งถ้าเพื่อนๆ เหนื่อยหรือท้ออยากจะให้ฟังเพลงนี้ค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้จงลุกขึ้นสู้ไปจุดหมายมีไกลเกินจริงค่ะที่เราเลือกบทเพลงนี้มานะคะอย่ายอมแพ้เพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆชาวเอสเซทไว้ค่ะยอมแพ้กับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในการทำงานนะคะอยากให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเอสเซทไว้ทุกท่านนะคะเอสวิตาพลแก้วค่ะวันนี้เอจะมาร้องเพลงพอๆให้เพื่อนๆฟังนะคะเพลงเรามีเราค่ะแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดี่ยวเดียวดายข้างกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยผจญแต่ลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้คุกคีกับเธออยู่เคียงข้างเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มทีหนทางยังอยู่สั้นไกลจากวันนี้เพียงเรามีเราหากจะเดินไปทางใดไม่หวั่นจับมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงฉุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยพานจับมือกันไปไม่กลัวภัยพานสำหรับเพื่อนๆทุกคนชาว Asset Wise นะคะเรามีเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Asset Wise ครับผมวิชรัตน์วิพันพงษ์นะครับวันนี้จะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นเพลงของคุณก้องสหรัตน์สังฆปรีชานะครับชื่อเพลงว่าเติมใจให้กันครับมารับฟังกันเลยนะครับตอบใจตัวเองมันนานอาจรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองตรองดูในความทรงจำเก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจยังคงคอยไปอย่างนั้นอยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้าหากยังมีใจถึงกันจะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตา
ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อแบ่งปันในยามทุกตรมไม่วันต่างคนเติมใจให้กันเติมใจซึ่งกันจนเต็มพวกเราชาว Asset Wise นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับมาคอยให้กำลังใจกันคอยเติมใจให้กันจนเต็มนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Asset Wise นะคะเบนทิติพรศิริพุทธธรรมค่ะวันนี้เบนจะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังเนื่องจากว่าเราอยู่ในองค์กรเดียวกันนะคะทุกวันนี้ก็คือเราควรจะรักกันเนอะให้กำลังใจกันทำดีต่อกันจนกว่าวันหนึ่งที่เราจะแยกย้ายจากกันไปนะคะแต่ว่ายังไงวันนี้เราก็ควรจะทำงานด้วยกันให้ดีที่สุดเนาะฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใดรักเรานั้นจะไปไกลหรือวันไหนจะต้องร่างลาฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจไรฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ทั้งหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงเวลาจากเรื่องที่รู้วันนี้ตอนนี้ฉันก็มีแต่ความอุ่นใจรักที่เราให้กันคือสิ่งดีงามแม้สุดท้ายจะเหลือเพียงฝันหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะทำวันนี้ให้ดีดังใจฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ถึงหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงเวลาจากก็หวังว่าเพลงนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนรักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในองค์กรร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชายเสร็จไว้ค่ะก้อยปวริษาเทิดพันธ์นะคะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงค่ะโจทย์ไม่มีอะไรมากคือร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ร้องออกมาแล้วเสียงดูมีพลังนะคะลองฟังเพลงนี้ดูค่ะอาจจะเป็นคนนี้ผ่านความระทมเกือบจมน้ำตาช้ำมานานเท่าไรถูกทำลายหมดจนไม่เหลืออะไรมีเพียงความอ้างว้างพอมีใครสักคนเดินเข้ามาเป็นความหวังครั้งใหม่ใจจึงทุ่มเทไปอย่างเลื่อนลอยเพื่อจะเป็นคนนี้ที่
จเฝ้าคอยไขว้คว้าที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจอาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไปหวังว่าใจเขาคงดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเริ่มนรัตวันอุดมเดชะค่ะวันนี้มาพบกันในคลิปที่8แล้วนะคะคลิปนี้โจทย์ก็คือให้ร้องเพลงโดยไม่มีเสียงดนตรีประกอบนะคะแต่ถ้ายังไงขออนุญาตดูเนื้อเพลงนิดนึงนะคะเพลงจะเป็นเพลงต่อจากคลิปที่7ค่ะเพลงคลิปที่7เนี่ยเป็นความบ่งถึงความรู้สึกที่มีต่อบริษัทค่ะร้องเพลงเอาไปเลยนะคะของไมโครค่ะส่วนคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นเพลงที่อยากให้บริษัทรู้ถึงความในใจเหมือนกันค่ะว่าเมื่อให้ใจไปแล้วก็ขออยู่ต่อเลยได้ไหมค่ะมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสักตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้ารู้ดีคืนนี้ฉันดีอยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้ายถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉันนาฬิกาคงไม่บอกคืนแล้วว่าโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจคงรู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงอุดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอก็เป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในตอนดีด้วยนะคะฝนตกทุกวันค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยนะคะอัญชลีจันผลค่ะวันนี้จะขอนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9มาขับร้องนะคะเชิญฟังได้เลยค่ะแดดร้อนร้อนมาทินนก็จะลับเลียเมฆาทอแสงเรืองอารามช่างงามตาในนภาสลับจับอัมพรแดดร้อนร้อนมาทินนก็จะลาลงไปไกลยามนี้จำต้องพลากจากดวงใจไกลจันไกลสุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยคลอเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้ทินกรแดดร้อนร้อนเมื่อทินกรจะลาโลกไปไกลความรักเราจะอยู่คู่กันไปในหัวใจจะอยู่คู่เชยชมโอยามเย็นจวบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรยามเลยความสว่างห่างทินกร
ยามแล้วจำจะจรจากกันไปขอบคุณมากค่ะที่รับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Asset Wise นะคะวันนี้เบนซ์จะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงเกี่ยวกับการยิ้มค่ะแต่เป็นยิ้มที่ค่อนข้างเศร้ามากๆเลยนะคะยังไงลองฟังกันดูค่ะอยู่ๆก็บอกว่าเลิกกันเบื่อๆก็คงหาเรื่องไปปล่อยให้เรานั่งงงเกิดคำถามมากมายว่าผิดอะไรตรงไหนหากเธอกำลังคบใครอื่นเจอกันก็มาทักทายได้แต่คงไม่เหมือนเดิมเพราะสิ่งที่อยากพูดไปมันเก็บอยู่ในใจฉันพูดไม่ออกไม่ได้โกรธฉันคงส่งยิ้มให้เท่านั้นแต่มีคำเป็นล้านคำอยู่ข้างในฉันไม่แคร์ฉันคนใหม่ฉันไม่อ่อนไหวเช่นวันนั้นอยากบอกเธอว่าฉันยิ้มจากหัวใจพูดไม่ออกไม่ได้โกรธฉันคงส่งยิ้มให้เท่านั้นแต่มีคำเป็นล้านคำอยู่ข้างในฉันไม่แคร์ฉันคนใหม่ฉันไม่อ่อนไหวเช่นวันนั้นอยากบอกเธอว่าฉันยิ้มจากหัวใจก็อยากให้เพื่อนๆนะคะยิ้มจากใจมากกว่านะคะซึ่งไม่อยากให้เศร้าในการยิ้มนะทุกคนควรจะยิ้มออกมาจากใจนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ